ที่สวีเดนนะครับสถานีตำรวจแห่งหนึ่งเนี่ยถูกคนร้ายใช้ระเบิดโจมตีเลยนะครับสถานีตำรวจแห่งนี้อยู่ในเมืองเมาโมของสวีเดนนะครับผู้อยู่ในเหตุการณ์ระบุเลยบอกว่าเป็นระเบิดมือและตำรวจก็ปิดสถานที่เกิดเหตุดังกล่าวนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นสามทุ่มของเวลาท้องถิ่นเมื่อคืนนี้แหละคุณนันชลีพรแต่ก็ไม่ได้มีคนได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะ สิ่งที่เสียหายก็คือรถยนต์ได้รับความเสียหายหลายคันนะครับสื่อท้องถิ่นรายงานว่าเป็นการใช้ระเบิดมือตำรวจยังไม่ได้ยืนยันนะครับว่าใครจับกลุ่มอะไรอย่างไรแต่ว่าช่างภาพของสื่อท้องถิ่นที่ชื่อว่าอัฟตัน布拉เดตบอกว่ามีผู้ถูกจับกลุ่มสองคนซึ่งทั้งสองคนนี้ถูกสงสัยเพราะเดินทางเข้าไปในบริเวณสถานีตำรวจก่อนลงมือก่อเหตุพอหลังเกิดเหตุตำรวจก็เลยส่งคำเตือนระดับสูงไปกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรอบเมืองเมาโม่แล้วนะครับ ที่นี้สวีเดนเนี่ยโอ้โหแต่ก่อนดูแล้วแบบสงบเงียบนะแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุร้ายบ่อยครั้งนะครับล่าสุดนี้ก็เพิ่งจะ7เมษาปีที่แล้วนี้เองยังไม่ครบปีเลยนะครับก่อเหตุร้ายด้วยวิธีใช้รถบรรทุกพุ่งชนเขย่าวขวัญซ้ำในยุโรปนะครับกลางกรุงสตอกโฮมเลยบนถนนดรอสนิงกาตันทำให้คนเสียชีวิต3ลายถ้าถอยไปอีก7ปีเมื่อปี53ก็มีเหตุระเบิดพรีชีพที่กลางกรุงสตอกโฮมเช่นกันนะครับก็ สั่นสะเทือนอะประเทศที่เคยได้ชื่อว่าสงบ,ส,งบสุขสงบมากนะปั่นจกรยานนะคะอค่ะจีนค่ะสุดท้ายเรืออีหลานที่ไฟไหม้ต่อเนื่องกันหลายวันเนี่ยก็ส่งผลกระทบตาอด้านสิ่งแวดล้อมจริงๆเพราะตอนนี้ตรวจพบคราบน้ำมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยคราบน้ำมันเนี่ยคุมพื้นที่ก็กว้างพอสมควรเลยใหญ่เลยละ่ะมีจุดแรกเนี่ย 40ตารางกิโลเมตรนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่ง69ตารางกิโลเมตรแล้วก็บางจุดเนี่ยหนามากๆเลยนะคะเขาก็วิตกกันอยู่แล้วระไฟไม้เรือน้ำมันพวกนี้มันต้องมันต้องมีเหตุการณ์แบบนี้ตอนนี้ก็กำลังเข้าไปกำจัดคาบที่มันแผ่กว้างอยู่นะคะแล้วก็คอยประเมินกันอีกทีหนึ่งว่าระบบนิเวศเนี่ยจะเสียหายขนาดไหนคะ่ะอืมนะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของผลพวงจาก เรือพิฆาตนะเรือพิฆาตของสหรัฐอเมริกากองเรือลบของสหรัฐอเมริกาเฉี่ยวชนกับเรือสินค้าคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในทวีปเอเชียบ่อยขึ้นนะฮะบ่อยมากปรากฏว่าตอนนี้ผู้บังคับการเรือพิฆาตสหรัฐส,สองลำนะครับที่ประสบอุบัติเหตุเฉียวชนในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนนะนะ จะต้องถูกนําตัวขึ้นศาลหาและอาจถูกฟ้องหลายข้อหาหนักรวมถึงฆ่าคนตายโดยประมาทด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคําสั่งปลดนายฐานระดับสูงไปแล้วหลายคนรวมถึงพลเรือโทโจเซฟโอคอยอดีตผู้นวยการกองเรือที่7หลังเรือลบอเมริกาเนี่ยประสบอุบัติเหตุเฉียวชนเรือพาณิชย์รุนแรงสองครั้งในช่วงเวลาไม่ถึง3เดือนนะครับ ก็จะมีเรือพิฆาต USS John S m c c a i n เชียวชนเรือสินค้านอกชายฝั่งสิงคโปร์เมื่อสิงหาคมที่แล้วอันนี้จะถูกตั้งข้อหาละทิ้งหน้าที่ทําให้เรือตกอยู่ในภาวะเสี่ยงภัยและฆ่าคนโดยประมาทผลการสืบสวนออกมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วก็พบว่าอุบัติเหตุทั้งสองั้งนี้เกิดจากความผิดพลาดของลูกเรือแต่ไม่สามารถโทษว่าเป็นใครคนใดคนหนึ่งนะฮะก็เลยไปลงที่ผู้บัญชาการเรือซะเลย สเปนนะคะนอกจากเรารู้ว่ามีวัวกระทิงใช่ไหมคะแล้วก็มีพวกต่อต้านว่าการที่ล่อวัวกระทิงอะไรเงี้ยแล้วก็มีการแทงวัวมันเป็นเรื่องของการทารุนสัตว์ปรากฏล่าสุดเพิ่งเปิดเผยมาเรียนเพิ่งรู้นะว่ามีเทศกาลนี้จัดมา500ปีแล้วค่ะเป็นการขี่ม้าลุยไฟค่ะจุดที่คุณดูนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านซานบาโตโลเมเดปิญยาเลสค่ะ จัดกันมา500ปีก่อนที่จะเอาม้าลุยไฟก็จะควบม้าเป็นร้อยรตัวเลยค่ะตะเวนไปทั่วเมืองหลังจากนั้นคนขี่ก็อยู่บนหลังมา้าม้าก็อย่างเงี้ยแล้วก็จะพากันควบเข้าไปในกองเพลิงเลยนะคะโดยเป็นการบูชานักบุญเซนต์แอนโทนีค่ะตามความเชื่อของเขาแล้วก็ ที่สาคัญก็คือว่าเขาก็พอหลังจากเขาลุยเข้าไปในไฟแล้วเช้ามาเขาก็จะเฉลิมฉลองนะคะชาวบ้านยืนยันค่ะว่าการจัดประเพณีนี้ไม่มีสัตว์ได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายค่ะขณะที่กลุ่มพิทักษ์สัตว์ก็พยายามเรียกร้องให้ยกเลิกจัดงานเพราะว่ามันเป็นการรอรนสัตวัต้นมันุืนไฟแบบไหน,นอ่ะมันก็กองไฟธรรมดาแล้วแวบ,บเดียวไม่ถึงจีไม่ถึงเซี่ยววิเลยคุณมาภูเก็ตเถอะเห<อ>ยียบบนฐานเดินในพิธีเสียบปากทะลุนู่นนี่ แหมบางทีนะฝรั่งก็อย่างที่ว่าไม่เคยเห็นนะ่ะนะแหมผมก็นึกว่าโอ้โหกองใหญ่ลุยเข้าไปที่ไหนได้กระโดดข้ามอะ่ะและอย่างเงี้ยนหน่วยพิทักษ์สัตว์คุณไม่ไปละครสัตว์เหรอที่เขาเอาสัตว์ไปโ <ไป S 1> ดนรอดหัดวไฟอะ่ะนั่นกระโดดออนะคะนะแหมบ้านเราเนี่ยโอ้โหเดินลุยขานกันเป็นว่าเล่นเลยนะแต่อย่างว่าแหละค่ะมากินพืชมากินพืชใช่ไหมนะเราพักกันอีกช่วงหนึ่งก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ